ด้านนักร้องหนุ่มมาดกวนชื่อชวนน่ากินแกงส้มธนทัศน์ก็งานเข้าซะแล้วล่ะค่ะหลังเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีคนตาดีเห็นเจ้าตัวควงน้องเพลงชนธิดาลูกสาวคนสวยของนักการเมืองชื่อดังเอชนสวัสดิ์และนักร้องดีว่าตู่นันทิดาบินไปลันลากันถึงประเทศญี่ปุ่นแถมขากลับยังนั่งเครื่องกลับมาด้วยกันอีกตั้งหากงานนี้เจ้าตัวรีบยืนยันเสียงหนักแน่นว่ายังไม่ได้ไปประเทศญี่ปุ่นเลยและยิ่งถ้าเห็นไปกับน้องเพลงยิ่งไม่ใช่แน่นอนแต่ก็ยอมรับว่าสนิทกับน้องเพลงจริงเพราะเคยร่วมงานกันเมื่อครั้งเล่นละครเวทีวันสละโสดกับโจทย์เก่าๆค่ะตอนปลายปีเนี่ยผมเล่นละครเสร็จผมก็วางแผนว่าผมอยู่คุณพ่อแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยแต่ผมก็งงว่าเอ๊ะแล้วเขาไปเห็นผมอยู่กับใครไปดึงเข้ามาเกี่ยวเนี่ยครับผมอาจจะโดนพ่อแม่เขาได้นะครับผม อย่างที่ผมบอกผมมีคนคุยอยู่แล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวผมจะสวยด้วยนะครับ น้องเพลงเนี่ยคือเราสนิทกันตลอดเวทีละแล้วก็จริงแล้วคือเอาจริงเราก็ยังเจอกันปกติครับบางทีคืออย่างเพลงเนี่ยเขาก็จะอยู่เพื่อนเขาสนิทก็จะอยู่กับกลุ่มมะปางด้วยอะไรเงี้ยบางทีเราเจอก็เจอกันบ่อยแล้วก็รู้สึกว่ายังถ้าหาว่าตอนเนี้ยใช่หรือเปล่าก็ยังไม่ใช่คนคุย